ู่ที่ Underwater พัทยา Underwater World พัทยาตอนเมื่อกี้ผมถ่ายกับปลาฉลามตัวนี้ครับแมงกะพรุนไม่ใช่เจ้าแห่งมหาสมุทรปลาฉลามวาฬต่างหากจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาฉลามวาฬไปเดี๋ยวบัตรตั้งหนึ่งห้องน้ำคือไหนห้องน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมพาพี่ใหญ่เท่าไหร่250เปิด9โมงถึง6โมงเย็นปลาอะไรด้วยเนี่ยนี่ปลานกแก้วไปเตอร์มีปลานกมีปลาดาวมีปลาดาวอุ้ยนกแก้วด้วยเหรอสัตว์น้ำเลยนกเลยอ่ะโชว์ไม่เป็นไรเขาก็โชว์หลายๆอย่างแล้วไหนล่ะห้องน้ำอ่ะไปดิไปไปไปเวลาแล้วบ้างเนี่ยให้อาหารปลาอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นเต่าไหมเนี่ยไปปีนบันไดดูตรงนี้แหละปลานี่ปลามังกรปลาโรน่าหน้ามือก่อนนะเพราะว่าไปจับราวบันไดมาโอเคห้องน้ำก่อนไหมนี่กำลังให้อาหารปลาพอดีเลยเขาลงไปได้ยังไงอ่ะเขาใส่ชุดว่ายน้ำดำน้ำลูกใช่เขามีถังออกซิเจนด้วยไงมีที่หายใจโอ้ยใครเอาแบบปลาทำมาโอ้ตัวใหญ่มากดิแล้วมันเชื่องแล้วมันไม่เชื่องแล้วหรอนี่กำลังโชว์พอดีเลยไหมมันเชื่องแล้วหรอเขาให้บ่อยไงแล้วมันเชื่องแล้วหรอจับกันเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเล็กๆมันเชื่องแล้วสวยไหมตัวจริงสวยนี่เนี่ยอันตรายนะสวยที่เราเคยเห็นที่หลีเป๊ะไงจำได้ปะเคยเห็นที่หลีเป๊ะได้ไหมในตู้ที่หลีเป๊ะในทะเลเลยปกตินั่งอยู่ที่นี่ลองใกล้ๆใกล้กับหินไปหินนี่อะไรเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวอลาสก้าหรือเปล่าเต้าบีนแล้วเห็นเลยอะไรครับผมไม่ทันเห็นปลาตรงนู้นอะที่เป็นจุดจุดอะจุดจุดอะอันนี้อะเห็นปลาเลยครับปลาน้อยผมไม่ทันเห็นมันแอบอยู่ไงมันทางตัวทางตัวเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่เห็นเหรอใช่เห็นแล้วครับตัวใหญ่หาของกินหรือเปล่าต้องกินเหรอขอพี่งั้นปลามันมีจมู
ุ้งปลาไม่กินที่บนบนว่าปลามันไม่มีจมูกปลาน้อยจังเลยนะแต่ว่ามันได้กลิ่นไอ้เล่นมาแอบช่วยเนี่ยสองตัวนี้ตัวอะไรอะปลาอะไรอะไม่รู้ค่ะแต่ข้างหน้านั้นปลาคารังตอนนี้อยู่ในอุโมงค์อควาเรียมครับตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรนี่ปลาอะไรนะครับปลายักษ์ดีกว่าปลายักษ์อ๋อบอสปลายักษ์นี่ปลาทูมั้ยเนี่ยมันเตอร์ปลาทูยักษ์ก่อนปลาทูยักษ์แน่เลยแล้วนี่ปลาฉลามหรือเปล่าปลาฉลามหรือเปล่าปลาฉลามหรือเปล่าใช่ฉลามฉลามปลาฉลามนี่ฉลามนี่อยู่ข้างหลังโอ้ฉลามจิ๊บดำปะตายใหญ่ตายใหญ่มากเลยมีฉลามฉลามนี่มีปลาทูด้วยอ่ะฉลามด้วยเนี่ยมีปลาทูด้วยอ่ะปลาทูยักษ์นี่แล้วดูปลาข้างหน้าดิเฮ้ยโอ้ยตัวนี้โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะไปดูตัวข้างล่างก่อนเลย
นี่เต่าเจ้าเต่าไอ้เต่าอะไรอ่ะเต่าญี่ปุ่นเหรอเต่าญี่ปุ่นเนี่ย